สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเสียงแหบนิดนึงนะคะขออภัยด้วย6ถ้วยนะคะใบแรกก็6ถ้วยเลยเนาะ5เหรียญค่ะ6เหรียญนะคะ7ถ้วยค่ะ Queen of Wands Chariot ค่ะ10ไม้เท้านะคะและ Knight of Cups ค่ะโอเคมีเพียงธาตุไฟนะคะเพียงธาตุเดียวที่ขึ้นมาในฝั่งของคุณธาตุไฟที่มีอิทธิพลต่อคุณในช่วง15วันนี้นะคะได้แก่เมษสิงห์ธนูนั่นเองนะคะในมุมคนโสดเช่นเคยคนโสดก่อนเนาะแล้วจะไปในฝั่งของคนที่มีคู่นะคนโสดนะคะไพ่ใบแรกก็ขึ้นมาแล้ว6เหรียญใครรอคนรักเก่าอยู่บ้างนะคะมีคลิปทำนายคนรักเก่าประจำเดือนนี้อยู่นะคะสามารถเข้าไปดูได้ในช่องเลยนะคะมีคลิปอยู่เนาะแล้วก็ยังมีไพ่ขึ้นมาอีกนะคะในปลายเดือนในช่วงของปลายเดือนนี้คือไพ่6ถ้วยเรื่องของการกลับมาของคนเก่าเนี่ยแหละก็มีโอกาสที่จะได้วนกลับไปหรือมีการขอคืนดีกันเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยจังนะคะต้องเหมือนต้องคอยตามง้อนิดนึงนะคะเพราะว่าคือที่ผ่านมาคุณอาจจะทำผิดกับเขาหรือเขาทำผิดกับคุณก็ตามหรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันต่างๆสิ่งต้องการก็คือการให้อภัยนะให้อภัยกันนะคะให้อภัยอโหสิกรรมกันนะคะอยากที่จะมีการคืนดีกันอีกครั้งแต่ค่อนข้างเหนื่อยมันต้องวิ่งตามเหมือนต้องเข้าหาค่ะนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นฝั่งของเขาก็ได้เหมือนคุณไม่ค่อยสนใจเขาต้องพยายามเข้าหาคุณเนื่องจากว่าตัวเลือกเยอะมากนะคะตัวเลือกมีคือคุณเองเนี่ยมีตัวเลือกเข้ามาสารพัดเลยหรือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความมโนค่อนข้างสูงนะคะมีความมโนมีความเพ้อฝันต่างๆว่าแบบเฮ้ยกลับมามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะดีอย่างโน้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณต้องการนะคะหรือในอีกมุมนึงก็คือว่าคุณมีช้อยนะคะมีตัวเลือกเข้ามามันก็เลยทำให้คุณแบบอาจจะไม่ได้สนใจคนเก่าที่พยายามเข้าหาคุณเนี่ยมากเท่าที่ควรนะคะหรือค่อนข้างมีความเย็นชาใส่กันอาจจะเป็นตัวคุณเย็นชาใส่คนรักเก่าหรือคนรักเก่าเย็นชาใส่คุณหรือในอีกมุมนึงคือมีผู้ชายหรือผู้หญิงเข้ามาหาคุณแต่คุณเย็นชาใส่คนคนเนี้ยคุณเลือกที่จะหันหลังคุณเลือกที่จะแบบไม่สนใจคนที่คอยตามจีบตามตื้อคุณนะคะเพราะว่าคุณยังกอดยังเก็บความรู้สึกยังกอดเก็บความทรงจำประสบการณ์หรือว่าสถานการณ์เก่าๆหรือภาระบางอย่างจากคนเก่าหรือภาระในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหนี้สินความรักกันหรือว่าปัญหาจิพัทธะอื่นๆนะคะหรือเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ได้นะคะอารมณ์ความรู้สึกที่คุณยังแบกภาระเหล่านั้นนะยังรอที่จะมอบให้ใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้ซึ่งตอนนี้คุณมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะหนึ่งในนั้นเป็นธาตุไฟเป็นต่างชาติค่อนข้างโดดเด่น
นะคะไม่ว่าเป็นคนเก่าก็ตามหรือเป็นชาวต่างชาติก็ตามนะคะในฝั่งคนโสดเนาะโอเคส่วนคนที่มีคู่นะคะมีคู่ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะคุณต้องคอยตามง้อเขาหน่อยต้องอ่อนข้อให้เขาหน่อยนะคะเพราะปัญหามันเรื่องของบุคคลที่เข้ามาในความสัมพันธ์มีการแชร์ความรู้สึกกันนะคะมีในเรื่องของการแชร์ความรู้สึกกันต่างๆหรือในเรื่องของการขอให้อภัยก็คือเหมือนคุณต้องอ่อนให้คนรักของคุณนิดนึงอะนะคะตามง้อตามอะไรเขานิดนึงนะคะตามง้อเขานิดนึงเนี่ยหันหน้าหาเขาตามง้อเขานิดนึงถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นคุณต้องตามง้อเขานิดนึงมันค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยเลยสำหรับคุณนะมันไม่ง่ายนะบอกเลยมันไม่ง่ายสำหรับปัญหาตรงเนี้ยที่คุณจะต้องกลับไปเอาใจคนเก่าคนเก่าอะกลับไปเอาใจคนรักของคุณนะปัจจุบันกลับไปตามง้อเขาเนี้ยค่ะคุณต้องเหนื่อยแล้วก็มันค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยสำหรับคุณต้องพยายามอย่างมากนะคะมันไม่ง่ายเลยเนาะเพราะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีบ้างแหละที่แบบมีคนเข้ามาคุณค่อนข้างป๊อปปูล่ามีตัวเลือกเยอะมีอะไรเข้ามานะคะถ้าคุณอยากที่จะเก็บคนรักคนนี้ของคุณเอาไว้นะคะต้องง้อหนักเพราะเขาก็เจอกับความรู้สึกแบบนะเขาจะยากมาแล้วอะมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะคะสำหรับเขาต้องพิสูจน์ตัวตนนิดนึงนะคะพิสูจน์ตัวเองนิดนึงโอเคมาดูในฝั่งคนรักของคุณกันบ้างนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะสี่ดาบค่ะ Lovers นะคะ Temperance ค่ะแปดไม้เท้าเก้าไม้เท้าเห็นไหมบอกแล้วนะคนมีคู่นะกำแพงสูงเลยนะคะต้องพยายามสามไม้เท้านะคะเจ็ดดาบและสิบเหรียญค่ะโอเคไม่มีไพ่บุคคลขึ้นมาเลยนะคะฝั่งของเขาไม่มีไพ่บุคคลขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทำไมคุณถึงต้องตามง้อเขาและพิสูจน์ตัวตนเพราะว่านี่ค่ะสี่ดาบทำแพลนนะเก้าไม้เท้าสามไม้เท้าเขาค่อนข้างนิ่งเพราะเขาใช้สติและเขากำลังคิดอยู่ทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆอยู่ว่าเฮ้ยฉันควรที่จะให้อภัยเธอไหมฉันควรที่จะแบบกลับไปเชื่อใจเธอได้เหมือนเดิมไหมเพราะความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะด้วยไพ่แทมเพลนสถานการณ์ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะหรือเขามีความลังเลแล้วมีความโลเลมีความไม่เหมือนเดิมกับจุดนี้แล้วนะคะนะคะบวกกับเก้าไม้เท้าและสามไม้เท้าคือเขาหันหลังนะคะแล้วเขาก็มีกำแพงมีความน่าจะหรือมีกำแพงบางอย่างบางคนมีการบล็อกกันทางโซเชียลนะคะหรือมีการบล็อกกันทางความรู้สึกก็คือไม่พูดนะคะเงียบนิ่งไปช่วงหนึ่งนะคะหรือพูดน้อยลงนะคะความรู้สึกตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเดิมน้อยลงนั่นเองนะคะน้อยลงมีกำแพงเกิดขึ้นแต่ในระหว่างที่เขาหันหลังให้คุณน่ะเขาก็ยังแอบส่องอยู่นะแอบสืบแอบส่องคุณอยู่เหมือนกันถึงแม้แบบฉันเงียบฉันนิ่งนะแต่รู้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนิ่งนะแต่ว่าสืบทุกอย่างข้อมูลครบข้อมูลแน่นอะไรประมาณนี้นะคะนะและเขาเองเนี่ยเปลี่ยนจุดโฟกัสจากตัวของคุณน่ะไปในเรื่องของการทำชีวิตของเขาให้มีความมั่นคงนะคะเรื่องงานหรือ
เป็นไปได้ว่าเขาเองก็มีคนที่จะพยายามเข้ามาในชีวิตของเขาเหมือนกันนะคะมีคนที่จะพยายามเข้ามาในชีวิตของเขาเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ลองเชิงคุณนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือความมั่นคงในความสัมพันธ์นั่นเองว่าคุณจะมอบให้เขาได้ไหมนะคุณจะมอบให้เขาได้หรือเปล่านะคะนี่คืองานหนักที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวตนของคุณนิ่งไม่เหมือนเดิมมีกระแพงหันหลังแต่แอบสืบแอบส่องทุกอย่างนะคะที่มีกำแพงเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่กล้าคุยกับคุณด้วยก็ได้ไม่กล้าที่จะเริ่มก่อนคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายรุกเข้าหาเขานะคะหรือที่ผ่านมาเขาพยายามเข้าหาคุณแล้วแหละแต่คุณนิ่งคุณไม่สนใจเพราะคุณมีตัวเลือกอื่นฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรคุณนิ่งเรานิ่งบ้างก็ได้แต่ในขณะเดียวกันนิ่งแต่ข้อมูลครบนะคะนิ่งแต่ข้อมูลครบรู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดนะคะไม่พูดรอคุณเปิดก่อนนั่นเองนะคะไพ่สรุป3ใบ10ดาบนะคะ8เหรียญ2เหรียญค่ะคุณต้องพยายามอย่างที่บอกเลยพยายามนะคะพยายามแต่เหนื่อยหน่อย10ดาบคือความเจ็บความเสียใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอดีตก็ได้เรื่องของคนเก่าก็ได้นะคะว่าแบบบางทีความเจ็บเหล่านั้นอ่ะมันก็ยังแบบมันก็ยังอยู่ในความคิดในความรู้สึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พยายามแหละที่จะลบลืมมันพยายามที่จะทำทุกวันของคุณให้ดีนะคะประคับประคองทุกวันนี้ให้ดีที่สุดหรือถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็คุณก็เจ็บแหละที่แบบถ้าคุณรู้ว่าคนรักของคุณไม่เหมือนเดิมความรู้สึกของเขาไม่เหมือนเดิมเขามีกำแพงหรือว่าเขาอาจจะไปรู้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เสียใจเหมือนกันที่ทำให้เขาเสียใจหรือบางคนคนรักของคุณทำให้คุณเสียใจอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนที่เข้ามาปิ้งฟังเขาเช่นกันนะคะแล้วคุณก็กลัวว่าเฮ้ยที่เขาเงียบไปเนี่ยเพราะว่าเขาก็แอบปันใจให้กับคนใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดมีความเครียดต่างๆนานา นะคะฉะนั้นแล้วการที่จะทำให้มันดีก็คือว่าคุณต้องพยายามนิดนึงนะคะพยายามที่จะประคับประคองความรักครั้งนี้ให้มันผ่านไปได้แต่ว่าเลือกเพียงคนเดียวพอนะถ้ามี2คนหรือมีตัวเลือกมีออปชันเนี่ยก็เหนื่อยนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยคุณจะต้องประคับประคองพยายามแบบประคับประคองตัวเลือกทั้ง2ตัวเลือกเนี้ยให้มันสมดุลให้มันผ่านไปได้นะคะไม่ให้เหรียญฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันตกหรือตัวเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันร่วงคือไม่อยากทิ้งทั้ง2อยากเก็บไว้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหนื่อยแหละสำหรับคุณบอกเลยว่าเหนื่อยและถ้ามันโป๊ะขึ้นมาถ้ามันโป๊ะขึ้นมาเจ็บเลยค่ะเจ็บแน่นอน10ดาบแน่นอนนะคะโอเคทั้งหมดก็เป็นการทำนายโดยรวมเท่านั้นนะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะก็คลิปของเช้ากันก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ